สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงของชาวกันนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็สำหรับใครที่มาใหม่เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าแจงพูดว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะดูเป็นช่วงเดือนมิถุนายนแต่ว่าแจงดูการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยแจงจะพูดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเมื่อตอนที่ดาวอาทิตย์นะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนแล้วนะคะก็มองว่าสำหรับชาวกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะวันที่20พฤษภาคมเนี้ยค่ะตอนที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากขึ้นสปอตไลท์เนี่ยมันจะไปโฟกัสในเรื่องของการคอมมูนิเคชันหมดเลยนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้หรือว่าการทำอะไรที่เหมือนกับจินตนาการ เรื่องการงานนะคะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเราคิดว่าเฮ้ยเรามีแนวทางจะไปทิศทางนี้นะคะคุณจะคิดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไปยาวไปประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะแล้ว22พฤษภาคมก็นิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถือโอกาสวันนี้เป็นวันดีเลือกดีในการเดินทางหรือว่าการเหมือนกับได้รับข่าวสารที่เป็นข่าวบวกข่าวดีของคุณนะคะในวันนั้นได้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการงานเนาะ22พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะไทรกับดาวเสาร์นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องการชัดมากนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานรูทีนแล้วก็งานที่เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณเองนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่ทำให้คุณอะสามารถที่จะมองเห็นแผนการระยะไกลของคุณได้ว่าเฮ้ยฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะเอายังไงกับงานในส่วนที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะใช้คำว่าสร้างชื่อเสียงให้คุณเองมากขึ้นถ้าคุณจะไปสมัครงานคุณจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคุณจะอยู่ไปยาวนานแค่ไหน5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ22พฤษภาคมนะคะดาวพุธกุมกับดาวจะขอโทษพุธกุมกับศุกร์นะคะก็มันเป็นวันที่ทำให้คุณนะคะดีในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับการต่อรองนะคะต่อรอง negotiation นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหน้าที่ต่างๆนะคะถือเลิกตรงนั้นแหละเป็นวันที่ดีในการต่อรองนะคะ25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์นะคะไทรกับดาวอังคารนะคะซึ่งมันจะอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยใครรอความรักนะคะมีโอกาสได้เจอจากในเรื่องของเพื่อนๆแนะนำมาให้ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่ดีที่คุณจะไปโฟกัสเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรู้สึกแคร์มากนะคะแล้วมันทำมุมในเรือนของเพื่อนฝูงแล้วก็พาร์ทเนอร์คุณอาจจะได้คนพวกนี้เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวข้องคุณก็ได้28พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่11นะคะคุณมีโอกาสในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับเพื่อนฝูงคุณเยอะมากขึ้นหรือแม้ว่าการทำงานเป็นทีมนะคะจะดีมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าพลังงานเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนเนาะจากความรู้สึกนะคะไปสู่ในส่วนของการใช้ลังสังหรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะคะแล้วก็มาวันที่เดี๋ยวนะต้องไปต่อเดือนมิถุนาพอวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ก็กุมกับดาวศุกร์นะคะอันนี้เป็นวันที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะต้องติดต่อบางคนอาจจะมีbusiness partner นะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าก็มีคู่ขาคนที่มาช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานที่จะทำให้คุณสร้างชื่อเสียงให้คุณได้นะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นวันที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะดีมากถ้าคุณลองกลับไปย้อนดูซิว่าเฮ้ยโอกาสพวกนี้
คนใครเคยช่วยเหลือคุณคนไหนเป็นคนผลักดันคุณงานไหนเป็นงานที่คุณเคยทำแล้วมันสำเร็จมีชื่อเสียงมาก่อนลองกลับไปดูนะคะวันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเซกเทเรียสซึ่งเป็นเดือนที่4ของคุณก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะฟูลมูนจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งมันจะเป็นวันที่เขาบอกว่าไม่ค่อยเหมาะในการที่คุณจะทำให้แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณเนี่ยค่ะชะลอแผนไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนประเทศสมมติเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเขาบอกว่าแผนเนี้ยอาจต้องชะลอตัวนิดนึงคิดยาวๆนิดนึงนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่6นะคะมิถุนายนก็ดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับมานะคะอาทิตย์ระวังเรื่องพาร์ทเนอร์ระวังเรื่องงานบางทีอาจทะเลาะกันได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเขาบอกว่าโมหะโทสะอาจจะมีหรือว่าคุณจะรู้สึกถึงการที่ถูกกดดันแข่งขันนะคะเกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นการทำให้คุณเสียพลังงานเยอะเหมือนกันต้องระวังนิดนึงแล้วก็วันที่11มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะสแควร์เนปจูนนะคะก็เรื่องงานนะคะที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะบางทีคุณต้องใช้ความคิดวิจารณญาณในการคิดที่มันเยอะมากขึ้นเพราะบางทีการตัดสินใจอาจจะผิดพลาดผิดหวังหรือว่าสับสนหรือโดนหลอกได้ง่ายต้องระวังเหมือนกันช่วงนั้นนะ17มิถุนายนนะคะพุธถอยหลังอีกแล้วซึ่งพุธเนี่ยก็บอกไปแล้วหลายๆครั้งว่าเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณทีนี้มันก็จะส่งผลถึงคุณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันบางทีอ่ะทำให้คุณอ่ะเซนซิทีฟมากกว่าปกติก็ได้โดยเฉพาะเรื่องที่มันเกิดเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเนาะบางคนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าลองกลับไปคิดดูนะคะบางคนอาจได้มีโอกาสได้ซ่อมแซมบ้านหรือว่ารีโนเวทบ้านก็ได้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยค่ะสิ่งเก่าๆนะคะมันจะกลับมาให้โอกาสคุณได้บางคนอ่ะลองใช้เวลานี้เขียนบันทึกประจำวันจะดีมากแต่ว่าถ้าเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่บางทีมันจะยากนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่พุทธถอยหลังจริงๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะชะลอตัวช้าไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะการติดต่อสื่อสารสัมภาษณ์งานแบบก็ไม่ได้สักทีเขาบอกว่าจะได้ก็ไม่ได้นะคะแบบเนี้ยก็ที่เคยพูดไปแล้วนะว่าให้ระวังนิดนึงนะคะมันจะเป็นผลอยู่ไปอีกประมาณเท่าไหร่ละ3สัปดาห์นะคะก็ทำใจนิดนึงเนาะบางทีเวลาที่พุทเดินถอยหลังแล้วพุทเดินถอยหลังก็ปีนึงก็3รอบ4รอบนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยแฮงแมนก็ขึ้นคุณอาจจะแบบฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะทำอย่างไรดีสับสนนะคะไพ่แบบว่ามีโอกาสเข้ามั้ยคุณต้องเลือกเยอะเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวโปรโมทนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้แจงจะมี TikTok นะคะก็มีทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะคะแจงก็เอาไปโพสต์ลงในไทม์ไลน์มั้ยสตอรี่นะคะบ่อยๆนะคะเผื่อใครสนใจนะคะแจงจะพี่คะนะคะแจงจะไปทำที่นั่นค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ลองดูเผื่อว่าใครสนใจอยากจะฝึกภาษาอังกฤษอยากจะลองดูว่าเอ้ยพี่อะคะทำอะไรบ้างก็ลองดูก็ได้นะคะตรงนี้เผื่อใครสนใจอยากตามแจงก็ลองไปตามมันได้เหมือนกันแล้วช่วงหลังวันนี้คือแจงจะไลฟ์นะคะบ่อยมากขึ้นนะคะเกือบแบบวันเว้นวันเลยนะคะทั้ง Facebook Page แล้วก็ทั้ง YouTube นะคะลองกดติดตามไว้ก็ได้สั่งกระดิ่งไว้ก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะคะมาทั้งพิกคาร์ดให้ดูดวงให้ความรู้ในเรื่องของความรักการทำงานด้วยนะคะเผื่อใครสนใจก็ตามติดได้นะคะตรงนี้นะคะนะสำหรับของชาวกันเนี่ยค่ะมีไพ่เมเจอร์คาน่าเกิดขึ้นเนี่ย5ใบด้วยกันนะอีกแล้วนะจำได้ว่าปีเดือนที่แล้วก็น่าจะหยิบได้เยอะเหมือนกันนะมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะตรงนี้ใครที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการติดต่อราจาค้าขายพูดคุยดีมากๆนะคะที่เห็นว่ามีดาวไปอยู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะคุณมีโอกาสสร้างชื่อเสียงมากขึ้นการต้องต่อรองต้องติดต่อราจาคุณทำได้ดีมากๆเลยนะคะแม้ว่ามันจะมีภาวะสับสนภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะหรือเป็นภาวะที่คุณ
ต้องมองต่างมุมอ่ะต้องกลับหัวคิดกันเลยทีเดียวอะค่ะก็เป็นไปได้นะคะแบบเลือกไม่ได้ฉันไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะ justice เนี่ยใครที่รอคอยเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะมีโอกาสจะได้สิ่งนั้นนะคะเข้ามานะคะแล้วคุณมีพาร์ทเนอร์คุณส่วนที่ดีนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อย่างดีปัญหาต่างๆถามว่าอาจจะยังมีอยู่แต่คุณพยายามพาตัวเองค่ะออกไปสู่โลกกว้างออกไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นมากกว่านี้แล้วนะคะไพ่เดทเกิดขึ้นเป็นการจบอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนมันไม่ดีเป็นปัญหาอุปสรรคจบลงได้เดอะมูนเกิดขึ้นที่บอกไปมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันจริงๆเกิดขึ้นทุกราศีแหละแต่ของคุณหลักๆคือพาร์ทเนอร์แล้วก็เรื่องงานนะคะระวังนิดนึงเนาะเดอะชาริออตเกิดขึ้นยังไงเรื่องการงานคุณทำอะไรก็สำเร็จอยู่แล้วนะคะใช้เหตุผลมากๆขยันมากๆสำเร็จอยู่แล้วแต่ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่สามไม้เท้ามันเหมือนมีความรอคอยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นความสำเร็จหรือเป็นการรอคอยโอกาสเป็นรอคอยข่าวจากแดนไกลนะคะถ้ามองเรื่องการงานเป็นไงบ้างคะยังไงคุณมีการได้ take action ทำอะไรบางอย่างแล้วมันก็สำเร็จนะคะตอนนี้คุณอาจจะหยุดคิดฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปซ้ายจะไปขวาทางไหนดีแต่สุดท้ายแล้วคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เราในเรื่องของการเงินล่ะคะเป็นยังไงบ้างการเงินต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้ก็อาจจะมีคนต้องระวังเรื่องการโดนโกงอะค่ะหรือว่ามีคนเข้ามาไม่อยากใช้คำว่าหักหลังแต่เป็นเหมือนกับภาวะที่ตุกติกไม่ซื่ออันนี้ต้องระวังมากนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะเรื่องการเรียนโอกาสเข้ามาดีมากๆนะคะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะคุณจะสามเหมือนตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตคุณได้นะคะคลิปจะมีแมงวันบินไปมานะมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็อ้าปากเลยกินเข้าไปเลยแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีคุณจะหางานหาเงินมากเป็นพิเศษแล้วแบบทำให้คุณแบบเหมือนไม่สบายได้อะเหมือนของแจงเนี่ยบางทีแจงช่วงหลังเนี่ยจะพยายามลงคลิปให้ได้วันละ2คลิปใช่ไหมแล้วมี TikTok อีกมีโน่นมินี่อีกคือมือเนี่ยชาหมดเลยอะคือเหมือนกับคุณอะพยายามหางานหาเงินมากบางทีโพสเจอร์การนั่งเนี่ยมันนั่งมากจนแบบเส้นประสาทชาไปหมดอะไรเงี้ยกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมชาเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะบางคนคือคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะคุณเน้นหาเงินมากเกินไปอ่ะชาวกันในช่วงเวลานี้ต้องระวังนิดนึงนะคะทีนี้ถ้ามาถามในเรื่องของความรักนะคะตรงนี้บางมีคนที่ไปข้องเกี่ยวเยอะๆเนี่ยค่ะลองดูราศีตุลราศีมีนกรกฎนะคะพิจิกนะคะก็ได้มาจากแดนไกลมาจากการทำงานก็ได้บางคนรู้สึกสับสนนะคะเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอย่างไรดีนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าความรักนะคะเป็นอย่างไรบ้างขอเปิดนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ True Love นะคะมีโอกาสได้เจอคนที่สุดเอ้ยเห็นแล้วมันรักแท้นะคะฮันนีมูนเกิดขึ้นก็อาจได้แบบไปเที่ยวเล่นด้วยกันนะคะสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ได้นะคะ Soulmate นะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่เห็นแล้วชอบมากนะคะ Soulmate เป็นคู่กันนะคะ Past Life นะคะก็เคยเจอกันมาก่อนนะคะตรงนี้แต่ระวังนิดนึงนะคะ deception ก็คือการใส่หน้ากากเข้าหากันได้ต้องระวังมากนิดนึงแล้วก็ worth waiting for นะคะก็คือทำให้มันช้าๆเข้าไว้แล้วก็ดูไปว่าใครที่เขาทุ่มเทกับคุณนะคะความจริงจะเปิดเผยในไม่ช้าถ้าถามเรื่องคนโสดนะคะคนโสดได้ไพ่ fated relationship ก็คือมีคนที่ได้เจอเนี่ยเหมือนกับโดนกำหนดไว้แล้วว่าต้องเจอกันคนที่มีคู่ได้ไพ่ secret นะคะไม่รู้ว่าคุณหรือว่าเขานะที่แบบเฮ้ยมีความลับหรือเปล่าคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ไพ่อะไรคือ a new love นะคะลองดูนะขอพูดข้ามแล้วกันไม่ต้องพูดอะไรมากนะเดี๋ยวแบบเฮ้ยฟังหมอดูมาแล้วเขาแบบดุแยงนะเอานี้อะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะคนอกหักนะคะตรงนี้เดวิลก็ยังตามมาอยู่บางทีจะรู้สึกแบบเสียใจยังแบบความสัมพันธ์ 2-3 คนได้นะคะแล้วก็คนที่ถามถึงคนเก่าๆก็ sudden separation ก็ต้องห่างกันก็อาจต้องห่างกันได้นะคะอะไรอีกล่ะ
น่าจะจบแล้วนะตรงนี้นะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีภาวะดาวพุธถอยหลังเนี่ยมันทำให้คุณสับสนได้ง่ายกว่าปกติได้นะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะคะเผื่อว่าใครอยากเรียนดูดวงนะคะก็ติดตามได้หรือจะเป็นการดูดวงส่วนตัวก็ติดตามได้เช่นกันนะจ๊ะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ